Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News Podcast เมื่อวันที่4ตุลาคม2565นายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ภายหลังได้รับเชิญไปกล่าวในงานเสวนาวิชาการเรื่อง ICC กับความยุติธรรมที่ยังเอื้อมไม่ถึงจัดโดย Common School ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายของคณะก้าวหน้าตอนหนึ่งว่าประเทศอื่นมีกษัตริย์ไม่มีปัญหาการลงนาม ICC นายปิยบุตรอธิบายว่าธรรมนูญกรุงโรมข้อที่27ระบุว่าต่อให้กฎหมายภายในของรัฐสมาชิกเขียนคุ้มกันไม่ให้ดำเนินคดีเอาไว้แต่ถึงเวลาเมื่อต้องมาขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศสิ่งที่ถูกเขียนคุ้มกันเอาไว้จะไม่มีผลคุ้มกันในการพิจารณาตัดสินคดีของอาญาระหว่างประเทศแต่ข้อนี้ทำไปทำมากลายเป็นปัญหาของประเทศไทยที่ฝ่ายต่างๆนำมาใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ให้สัตยาบันธรรมนูญกรุงโรมเลยไม่ได้อยู่ในเขตอำนาจของศาลอาญาระหว่างประเทศมีการอ้างกันว่าถ้าลงนามเข้าร่วมจะขัดรัฐธรรมนูญมาตรา8ตามรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช2550และในปัจจุบันรัฐธรรมนูญฉบับปี2560คือมาตรา6ที่ระบุไว้ว่าองค์พระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้นายปิยบุตรระบุว่าข้อกล่าวอ้างที่ยกมาพูดกันคือตามรัฐธรรมนูญกรุงโรมข้อที่27ที่ปลดความคุ้มกันออกไปจากกฎหมายภายในประเทศของรัฐสมาชิกดังนั้นถ้าประเทศไทยเข้าร่วมก็จะปลดความคุ้มกันของกษัตริย์ไปถ้าเป็นเช่นนั้นจะขัดรัฐธรรมนูญของไทยเลยเข้าร่วมไม่ได้อันนี้คือเหตุผลที่มีการยกมากล่าวอ้างกันทั้งที่การอ้างเช่นนี้ให้เหตุผลเช่นนี้ไม่เป็นคุณต่อสถาบันกษัตริย์ประการแรกรัฐที่มีกษัตริย์เป็นประมุขลงนามให้สัตยาบันรับรองธรรมนูญกรุงโรมเข้าร่วมเป็นสมาชิกศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ไม่ว่าเป็นอังกฤษสวีเดนสเปนนอร์เวย์ลักเซมเบิร์กญี่ปุ่นมาเลเซียกัมพูชาและอื่นๆประเทศเหล่านี้มีรูปแบบการปกครองแบบเดียวกับไทยทั้งสิ้นคือระบอบ Constitutional Monarchyประการที่2ระบอบ constitutional monarchy นั้นกษัตริย์ไม่ได้ทรงใช้อำนาจเองกล่าวคือคนที่ต้องรับผิดชอบการกระทำทั้งหมดคือรัฐมนตรีที่ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการกษัตริย์ไม่เกี่ยวตามหลัก the king can do no wrong because the king can do nothing เช่นหากรัฐบาลกระทำอะไรผิดไปก่อสงครามไปฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนที่รับผิดชอบคือรัฐบาลนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้กระทำเป็นผู้รับผิดชอบกษัตริย์ไม่เกี่ยวในทางกลับกันยิ่งไปให้เหตุผลแบบที่ royalist บางกลุ่มให้เหตุผลยิ่งเป็นอันตรายเพราะคนจะเริ่มคิดว่าสรุปแล้วเป็นเช่นใดกันแน่แล้วเอามาใช้อ้างไม่เข้าร่วมกับศาลอาญาระหว่างประเทศเพราะเกรงว่ากษัตริย์จะเกี่ยวข้องหรือไม่แบบนี้อันตรายในต่างประเทศเขาไม่ได้สนใจเลยแล้วก็ไม่ได้ให้เหตุผลแบบนี้ด้วยเพราะตามระบอบ constitutional monarchy กษัตริย์ไม่เกี่ยวข้องอยู่แล้วรัฐบาลผู้ลงนามรับสนองเป็นผู้ใช้อำนาจที่แท้จริงดังนั้นต้องไปรับผิดชอบเองนายปิยบุตรระบุเมื่อวันที่4ตุลาคม2565นางธิดาถาวรเศรษฐ์แกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถึงการร่วมเสวนา ICC กับความยุติธรรมที่ยังเอื้อมไม่ถึงในนิทรรศการ6ตุลาเผชิญหน้าปีศาจ6 October Facing Demons จัดโดย Common School เครือข่ายคณะก้าวหน้าตอนหนึ่งว่าสาเหตุที่เราต้องไปร้องศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC มันไม่ใช่เป็นเพราะคนเสื้อแดงตายไม่ใช่เพราะกรณีชุมนุมเสื้อแดงปี53แต่ไทยถูกทำซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ใช่ไปเรียกร้องเฉพาะกรณีปี2553เพราะเรารู้ว่าเมื่อเทียบกับกรณีอื่นที่เกิดขึ้นในโลกการตายของเราจำนวนประชากรประมาณ90กว่าศพคือเราทำเอาไว้94ศพแต่เราไปหาข้อมูลคนที่เราแน่ใจว่าเกี่ยวข้องแต่เสียชีวิตทีหลังอีก5ศพก็เป็น99ศพเพราะฉะนั้นเรามีส่วนข้อมูลของเราอยู่จำนวนหนึ่งนอกเหนือจากที่สปช.ทำไว้
แต่การมาวันนี้และการที่มีสปช.ได้ทำต้องขอขอบพระคุณแทนพี่น้องประชาชนเสื้อแดงและคนไทยทั้งหมดขอบคุณมากเพราะว่ามีคนตั้งคำถามว่าทำไมนปช.ไม่ทำศูนย์ข้อมูลคำถามว่านปช.ทำแล้วมีใครเชื่อพูดอะไรออกไปเห็นหน้าบางทีก็ยังไม่อยากมองพวกนี้ควายแดงไอ้พวกนี้ลูกน้องทักษิณอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นการที่มีคนนอกและนักวิชาการที่น่าเชื่อถือมาทำและรวมกระทั่งทำทุกอย่างที่เกิดขึ้นการเขียนหนังสือหรืออย่างฟ้าเดียวกันที่ได้ทำถือว่าเป็นคุณูปการต่อการต่อสู้ของประชาชนเพราะคนเสื้อแดงส่วนใหญ่เป็นมวลชนพื้นฐานดังนั้นเสียงก็ไม่ดังเท่าปัญญาชนแต่ก็ภาคภูมิใจว่าในประวัติศาสตร์การต่อสู้นี่เป็นครั้งแรกที่เป็นทั้งกองหน้าและกองกำลังหลักคือมวลชนพื้นฐานไม่ใช่ปัญญาชนกระทั่งแกนนำจะว่าไปก็ไม่ใช่ปัญญาชนทั้งหมดมีบางส่วนเท่านั้นเราและคณะเดินทางไป ICC เมื่อเดือนมิถุนายน55ทำไมเราต้องไปเราไม่ได้ร้องทุกข์เฉพาะกรณีปี53ไม่ต้องการให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นกับประเทศไทยซ้ำแล้วซ้ำอีกคุณค่าแล้วคุณก็ลอยนวลพ้นผิดนิรโทษกรรมคนทำก็ย่ำใจนี่แค่ไม่กี่วันยังลือกันว่าอาจทำรัฐประหารก็ได้ทำแล้วก็ฉีกรัฐธรรมนูญที่เขียนมาแล้ว8ปีอาจแก้ใหม่ไม่ต้อง8ปีก็ได้เพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์อาจได้อยู่ต่อยาวต่อไปอีกก็ได้ไม่ใช่แค่ปี68นี่ยกตัวอย่างแล้วก็มีประท้วงการจัดการปราบปรามประชาชนอาจเกิดขึ้นได้เหมือนที่เกิดขึ้นกับ6ตุลาซึ่งพวกเราได้ดูแล้วว่ามันโหดเหี้ยมมันไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้แต่มันก็เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ลอยนวลพ้นผิดปี2553เองก็เช่นกันเพราะฉะนั้นเหตุผลที่ไป ICC เพื่อให้ประเทศไทยไม่ควรเกิดแบบนี้อีกนี่เป็นสิ่งที่ดิฉันพูดคล้ายๆกับอาจารย์ธงชัยคือจดหมายของอาจารย์ธงชัยสะเทือนใจมากทั้งอ้อนวอนและขอร้องว่าขอให้ ICC อย่ามองแค่จำนวนเขาตายกันเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนของเราประมาณร้อยเขาอาจจะมองไม่เห็นแต่เราก็พูดกันว่าการทำซ้ำแล้วซ้ำอีกมันเป็นการกระทำไม่ใช่เพียงคนที่ตายไปแต่เป็นการกระทำต่อประชาชนที่ยังมีชีวิตอยู่และในอนาคตและประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้นเราไปวิงวอนและขอร้องดิฉันสะเทือนใจมากที่อ่านจดหมายของอาจารย์ธงชัยทุกครั้งแต่ใจความคล้ายกันกับที่เราขอร้องนางธิดาระบุขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ